สวัสดีครับหลังจากที่เราเห็นพาหนะรูปร่างแปลกๆในงานส่วนสนามบัญชาติของจีนที่ผ่านมานะครับมีการนำเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กมาแสดงแบบเป็นจริงเป็นจังหลายคนคงเห็นแล้วนะครับมันถูกเรียกว่าไจโรเพนในภาคพลเรือนนี่เรายังทำความเข้าใจได้นะครับแต่ถ้าเป็นยุทธอุปกรณ์ทางทหารแล้วเนี่ยหลายคนก็อดคิดไม่ได้ว่ามันจะใช้งานในความเสี่ยงได้ดีแค่ไหนปลอดภัยแค่ไหนสลับกำลังพลนะครับล่าสุดกองทัพประชาชนจีนก็ได้นำไจโรเพนแบบ3ที่นั่งเข้ามาประจำการแล้วก็นำออกมาใช้งานลาดตระเวนบริเวณชายแดนทิเบตนะครับซึ่งก็อยู่ติดกับอินเดียแล้วก็เนปาลโดยไจโรเพนของจีนก็มีชื่อว่าลี่หยิงนะครับแปลว่าฟอลคอนแปลเป็นไทยอีกทีก็คือเหยี่ยวมีการพัฒนามาเป็นแบบ3ที่นั่งนะครับจากเดิมมี2ที่นั่งมีเครื่องยนต์ทรงพลังด้วยแรงม้าถึง135แรงม้ามีใบพัดขนาด 8.8 เมตรนะครับมีการออกแบบถังน้ำมันใหม่มีน้ำหนักบรรทุกที่สูงขึ้นโดยสามารถบรรทุกกำลังพลและก็อาวุธได้มากขึ้นสามารถลำเลียงผู้บาดเจ็บได้แล้วก็เป็นพาหนะที่ใช้ในการกระโดดร่มได้นะครับไจโรเพนของจีนสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง630กิโลกรัมมีเพดานบิน 4.2 กิโลเมตรถือว่าสูงมากนะครับสามารถลงจอดบนพื้นน้ำแข็งได้ด้วยแล้วก็ลงจอดในน้ำก็ได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนล้อก่อนนอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับปฏิบัติการในพื้นที่ราบสูงสำหรับภารกิจแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่นะครับเพราะว่ามีความคล่องตัวแล้วก็มีเสียงรบกวนต่ำมาดูข้อมูลเบื้องต้นกันนะครับมีความเร็วสูงสุดถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน่าสนใจไหมครับมีการติดจรวดด้วยใช้งานได้จริงนะครับไม่มีแอร์แบ็กแต่ว่ามีร่มให้นะครับเอาไว้กระโดดลงมาเมื่อมีเหตุจำเป็นแน่นอนว่ามันมีไว้ลาดตระเวนนะครับไม่ได้เอาไปโจมตีแต่ก็ไม่แน่นะหากจำเป็นแต่ว่าความปลอดภัยของกำลังพลนี่ต้องมีมาตรการเพิ่มขึ้นเข้ามาแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวใจรูปเพนของจีนที่นำเอาไปใช้งานจริงๆมาแล้วนะครับเป็นการพัฒนาภายในประเทศเขาด้วยเอามาให้ดูกันนะครับยุทธอุปกรณ์แปลกๆของจีนเนี่ยแต่ว่าเขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนความปลอดภัยก็ต้องคิดกันอีกทีนึงแล้วแต่หน้างานนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของไจโรเพนที่หลายคนมองว่าเออมันก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถปฏิบัติการได้แหละในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไม่มากนักนะครับเป็นการลาดเวนเบาๆอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับมีประโยชน์พอสมควรนะแต่ว่าถ้าเอาไปปฏิบัติภารกิจหนักๆหรือว่าในพื้นที่เสี่ยงนี้ก็ไม่ควรนะครับเพราะว่ามีอันตรายมากสำหรับกำลังพลเพราะว่าไม่มีอะไรป้องกันให้เลยนะครับสามารถที่จะใช้ปืนขนาดเล็กยิงได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าจริงๆแล้วมันก็มีเพดานบินไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะกำหนดไว้ที่ 4.2 กิโลเมตรนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็คงไม่ขึ้นไปสูงขนาดนั้นเพราะว่าข้างบนก็ลมแรงนะครับเพราะว่ามันมีขนาดเล็กด้วยมันก็จะคงบินต่ำๆนี่แหละอาจจะเป็นความไม่ปลอดภัยของนักบินแหละแต่ว่าสำหรับเอาไปใช้งานเบาๆเนี่ยลาดตระเวนเบาๆนี่สามารถทำได้แน่นอนครับ